สวัสดีครับพวกเราอินดิโก้นะครับต้องรักทั้งทันที่ฉันต้องเดินหน้ามองไม่เห็นทางต้องรักทั้งพึ่งทั้งกลางที่เดินออกไปก็ไม่ไหววันพรุ่งนี้เป็นยังไงต่อจากนี้คืออะไรไม่เคยรู้ความรู้สึกแรกเลยครับตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่เราได้มีเพลงอยู่ในละครแบบฟอร์มยักษ์ครับของช่อง3ครับก็เป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับก็ส่งเนื้อเรื่องมาว่าแบบต้องการแบบนี้อยากได้เพลงแนวนี้ความรักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงเหมือนอินดิโก้นะใช่แต่ว่าไม่ให้ทิ้งสีของความเป็นอินดิโก้แต่พอเราทำไปตอนแรกแล้วก็เบาไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความหมายของคำว่าอะไรนะมีฉากบู๊หรือว่ามีฉากแอคชั่นหรือว่าความรักที่อยู่ในละครมันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อยๆปรับจูนกันแล้วก็มาสรุปตรงกลางเป็นเพลงนี้ค่ะก็ขั้นตอนในการทำงานก็หลังจากได้รับบีฟจากพี่อ้อมแล้วนะครับผมพวกเราก็ไปเริ่มขึ้นโครงดนตรีอาจจะเป็นวิธีการที่แตกต่างจากการทำเพลงของอินดิโก้นิดนึงเพราะว่าพวกเราได้ตัวอย่างทีเซอร์ไปดูแล้วเอาตัวอย่างทีเซอร์ไปวางแล้วก็นั่งเริ่มนั่งแบบขึ้นดนตรีเลยว่ามันเข้ากับภาพที่เราเห็นหรือเปล่าแล้วก็พอได้ดนตรีมาประมาณ 50% แล้วก็พี่บูก็ทำเมโลดี้ขึ้นมาพอทำโครงดนตรีเสร็จก็ส่งให้พี่โอโปรดิวเซอร์และทีมเขียนเนี่ยของพวกเราครับทำขึ้นมาครับเนื้อหาของเพลง ก็พูดถึงความรักที่มันไม่สมหวังครับเป็นความรักที่เราต่อให้เราทุ่มเทให้กับคนคนนั้นมากแค่ไหนสุดท้ายเราก็ได้กลับมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็เหมือนเป็นคนที่รักอยู่ฝ่ายเดียวความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวครับต่อให้รักแค่ไหนมันก็ไม่พอสำหรับเธออะไรเงี้ยครับจากที่ตอนแรกเพลงอินดิโก้เนี่ยพวกเราจะคิดคอนเทนต์กันเองว่าอยากให้เพลงเนี้ยเป็นแนวไหนโครงไหนอกหักยังไงหรือแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรูปภาพหรือว่าไม่มีเนื้อเรื่องมาประกอบอะไรเงี้ยค่ะแต่เพลงละครเนี่ยละครเสร็จแล้วถึงได้ทำเพลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมีกรอบของเนื้อเรื่องละครกรอบของความรักที่อยู่ในละครตัวละครบทละครต่างๆตีกรอบเพลงอันนี้ไว้แต่ว่าสิ่งที่ไม่แตกต่างก็คือความเป็นอินดิโก้ก็ยังอยู่ในเพลงละครอันนี้อยู่ค่ะตอนอ่ะร้องจริงๆก็เพลงนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนเมโลดี้ไว้สูงมากก็เลยมีความที่ร้องค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เนื้อเพลงนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าปากผมด้วยแล้วก็เลยอัดร้องไม่ค่อยแบบใช้เวลาเยอะเท่าไหร่ครับตอนแรกก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบอยากได้ความล็อกขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยครับแล้วก็จริงๆเราก็เผื่อไว้แล้วแหละว่าเราไม่อยากทำให้มันดูล็อกเกินไปกลัวมันจะเกินภาพของละครไปครับแต่สุดท้ายพี่อ้อมบอกว่าเอาอีกใส่มาอีกเราก็เลยกลับไปจัดให้แบบเต็มที่เลยครับจนสุดท้ายพี่อ้อมก็บอกว่าโอเคอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับก็ฝากเพลงรักขึ้นกลางๆเนี่ยนะครับผมนะฮะกับละครเรื่องสืบลับหมอระบาดนะครับผมผู้จัดก็คือพี่อ้อมพิยดาของเรานะครับผมละครฟอร์มยักษ์นะครับอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ฟังเพลงนี้ด้วยนะครับรักขึ้นกลางๆครับรักก็รักไม่ได้จะให้ทำใจก็สายไป